ลดความตึงตัวลงซึ่งก็คาดการณ์ว่าก็จะมีผลให้ทุกอย่างไปได้ดีขึ้นซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะได้รับผลในทางบวกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคาดว่าไบเดนเนี่ยจะหันมาใช้เวทีพหุภาคีในการเจรจาทางการค้ามากขึ้นกว่าการใช้เงื่อนไขระหว่างแค่สองประเทศคือสหรัฐกับประเทศคู่ค้าทีละประเทศซึ่งถ้าเป็นรูปแบบนี้ก็จะเป็นเวทีให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถร่วมกับอาเซียนในการเจรจาต่อรองได้มากขึ้นหรือจะไปใช้กลไกขององค์การการค้าโลกได้มากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเวทีการค้าพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าไบเดนอาจจะให้กลับมาให้ความสำคัญกับ WTO มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นในภาพรวมเนี่ยคาดว่าไบเดนก็จะหันมาให้ความสำคัญกับนโยบายอินโดแปซิฟิกซึ่งอินโดแปซิฟิกก็หมายความว่าจะให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศในมหาสมุทรอินเดียกับกลุ่มประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีประเทศไทยเป็นตัวร่วมอยู่ในนั้นเพราะนั้นไทยก็จะได้ประโยชน์เพราะนอกจากเราจะเป็นตัวร่วมในนโยบายอินโดแปซิฟิกแล้วเนี่ยอาเซบเราก็เป็นตัวร่วมอยู่ในนั้นด้วยอินโดแปซิฟิกสหรัฐก็เป็นอาจจะเป็นพี่เบิ้มแต่ว่าอาเซบเนี่ยจีนก็จะเป็นหัวเรือใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ในตัวร่วมทั้งสองส่วนทั้งอินโดแปซิฟิกแล้วก็อาเซบซึ่งกำลังจะมีการลงนามกันในช่วงอีกไม่นานนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าตัวเลขการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นบวกถึงร้อยละ7กว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเดือนเดียวเนี่ยบวกเกือบ 20% เพราะฉะนั้นเนี่ยถัดจากนี้ไปเนี่ยตัวเลขการส่งออกมูลค่าการค้าไทยสหรัฐก็น่าจะขยายตัวดีขึ้นนะครับก็คาดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะเราก็ติดตามประเมินผลทำงานร่วมกับภาคเอกชนมาตลอดระยะเวลากล่าวในภาพรวมก็คือน่าจะเป็นสัญญาณบวกทั้งสำหรับการค้าโลกแล้วก็สำหรับประเทศไทย